นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พากันเตรียมตัวนั่งทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราแม้แล้วสักทีละการฝึกฝนอบรมจิตใจตามใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่การศึกษาหลักพระพุทธศาสนาก็ไม่จบสิ้นลงไปเมื่อนั้นเหตุฉะนั้นเราเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัตินักผู้ปล่อยใจในธรรมเพื่อจะนำตนให้ก้าวล่วงทุกไปทุกคนก็มีความตั้งจิตตั้งใจไปปัญหาทางพ้นทุกข์การที่เราต้องการพ้นทุกข์ก็คือใช้ความอยากคือใช้กิเลสให้ถูกต้องใช้ความอยากอยากมันให้ถูกต้องคืออยากพ้นทุกข์ใครทุกคนก็ไม่มีใครอยากทุกข์ในโลกนี้แม่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเขาก็ไม่มีอยากมีความทุกข์เขาอยากมีความสุขเหมือนกันถ้ารวบรวมแล้วสัตว์ในโลกนี้ที่มีวิญญาณอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็ดีก็ย่อมมีความต้องการเหมือนกันหมดแต่การที่จะศึกษาหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากตนนั้นเป็นหน้าที่ของตนที่จะขวนขวายจะประโยคพยายามเห็นพวกเรานี่มีความสกปรกแต่ก็ต้องขวนขวายหาทำความสะอาดตราบใดก็ดีจิตใจของพวกเรานั้นยังไม่สะอาดผ่องใสไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วหมดจดจากกิเลสเมื่อไรเราก็ต้องมีงานทำการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นงานภายในไม่ใช่งานภายนอกงานภายนอกนั้นเราจะทำเท่าไหร่ทำจนหมดอายุไขก็ดีเกิดมาแล้วก็ทำอีกอยู่ก็ดีนั้นไม่มีสิ้นสุดลงได้เมื่อเรามามองดูเส้นนี้เองการทำอะไรทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อเรามีรูปร่างกายอยู่ก็จะอาศัยซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าปัจจัย4การที่จะหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มหาอาหารการกินหาที่อยู่พักผ้าอาศัยหายาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บมาบำรุงบำเรอรูปร่างกายรูปขันธ์ของพวกเรานี้ก็ต้องแสวงหามีการแสวงหานั้นบางบุคคลก็แสวงหาเกินขอบเขตเลยไปในทางที่ผิดบางบุคคลก็จะแสวงหาพอดีพอดีได้บางบุคคลนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะแสวงหาเนี่ยไม่แสวงหามันก็ไม่มีมันก็ไม่ดีเหมือนบุคคลที่ไม่ดีไม่แสวงหาละความชั่วสิ่งที่ไม่ดีออกไปบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติพอปานกลางนั้นตั้งจิตตั้งใจอยู่บุคคลนี้ก็ไปเรื่อยๆส่วนบางบุคคลนั้นมีตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้อย่างแก่ข้าว่าจะพยายามที่สุดทำความภาคความเพียรของตนเพื่อจะหาทางหลุดพ้นให้ได้คนนี้ก็เรียกว่าบุคคลที่ไม่ประมาทไม่เกิดมาเสียซากเปล่าประโยชน์ขยันขันแข็งสร้างคุณงามความดีด้วยความภาคความเพียรของตนถ้าพวกเรามาดูคนทั้ง3คนนี้เราก็จะตกอยู่ในบุคคลชนิดไหนคน3คนนี้การทำความดีเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเรานี่ตกอยู่ในบุคคลเหล่านั้นถ้าตกอยู่ในบุคคลที่มีความประมาทอยู่ก็ต้องขยันขันแข็งขึ้น
ถ้าบุคคลทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามอำนาจกำลังของตนก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นบุคคลเดินทางแต่บุคคลที่ไม่ประมาทนั้นยืนเดินนั่งนอนเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นนั้นไม่อยู่เฉยๆแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่อยากจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดจากจิตใจของตนเพื่อทางพ้นทุกข์อันนี้แล้วแต่บุคคลที่จะมีความสามารถแช่หน่อยในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับบุคคลประพฤติปฏิบัติก็ให้บุคคลนั้นได้ยินได้ฟังแล้วศึกษาแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ได้ลงโทษใครเรียกว่าเป็นพระธรรมธรรมะไม่ได้ลงโทษใครแต่พระวินัยนั้นเป็นของที่ลงโทษธรรมะนั้นไม่ได้ลงโทษใครใครจะปฏิบัติก็แล้วแต่ใครไม่อยากปฏิบัติก็แล้วแต่จะเหมือนบุคคลที่มาฝึกหัดอบรมจิตใจนี่แหละบุคคลที่เขาอยู่บ้านอยู่นู้นไปเที่ยวที่นู้นที่นี่อยู่เขาไม่ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นแต่บุคคลที่นะมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะขัดเกลากิเลสของตนเองให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลอยากจะพ้นทุกข์เหมือนบุคคลอยู่ในที่ร้อนลุ่มก็ดีก็จะแสวงหาที่มันเย็นมันสบายบุคคลที่หิวน้ำก็ดีก็แสวงหาน้ำที่จะดื่มการที่แสวงหาน้ำดื่มน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำอยู่ในสระในบ่อน้ำใสสะอาดและเยือกเย็นบุคคลหิวบุคคลกระหายน้ำเดินทางมันร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนก็ต้องเดินทางไปหาแสวงหาน้ำอาบหาน้ำดื่มนี่เป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตจึงแสวงหาบำเพ็ญคุณงามความดีว่าเรานี้ยังมีกิเลสลุ่มร้อนอยู่แผดเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่ไม่มีความผาสุกยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนยังไม่มีความสุขที่ตรงที่ตนเองพึงปรารถนาก็ต้องแสวงหาเครื่องระงับดับทุกข์ก็คือแสวงหาธรรมะเหมือนพวกเรานี่เป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีคนขวยจะบวชในพุทธศาสนาคณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาก็แสวงหาที่สงบสงัดเพื่อฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้ลดละปล่อยวางที่อันมันกลุ้มใจมันผู้มีความทุกข์ใจเดือดร้อนอยู่นั่นเพราะเราไม่อยากมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ต้องแสวงหาการแสวงหาธรรมะก็เหมือนแสวงหาน้ำที่จะดื่มบุคคลที่กระหายน้ำมากๆและมีความร้อนเมื่อได้ดื่มน้ำเย็นๆสบายใจก็เกิดสบายขึ้นมาเมื่อร่างกายมันร้อนก็ไปอาบน้ำในสระในบ่อที่มันเย็นสบายใจก็สบายเข้าไปอีกมากหายจากความร้อนหายจากความกระหายน้ำฉันใดก็ดีพวกเราแสวงหาน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาขัดเกลากิเลสในหัวใจของตนก็ฉันนั้นเหมือนกันเราต้องแสวงหาหาวิชาความรู้หาศึกษาธรรมะและธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่เยือกเย็นเป็นของที่ละเอียดเป็นของที่บุคคลดื่มด่ำน้ำธรรมคำสอนแล้วทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งกลางวันและกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจิตใจจะมีความสุขอยู่ตลอดทำไมจิตใจจึงมีความสุขก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งส่วนรูปร่างกายนั้นความแปรปรวนของเขาความเจ็บป่วยก็ดีความไม่สบายนั้นเป็นเรื่องของรูปร่างกายแต่สภาวะจิตใจนั้นมันเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็น
ธรรมอันมะอันหนึ่งหรือว่าเป็นนามธรรมอันหนึ่งหากมีธรรมะเขาก็จะมีอยู่มีความสุขของเขาเองนั้นก็เป็นบุคคลหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านนี่แหละบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเล็กก็ดีว่าอยู่นั่งนอนสบายก็ดีเมื่อหากมันเกิดหลังคามันรั่วลงฝนตกลงมาประตูหน้าต่างมันไม่ดีชำรุดทรุดโทรมพื้นมันไม่ดีไม่สะอาดจิตใจของเจ้าของบ้านนั้นไม่วุ่นวายก็มีความตั้งใจซ่อมแซมแก้ไขขัดเกลาเช็ดถูปรับปรุงเพื่อจะให้มันดีขึ้นพอได้อยู่ได้อาศัยแต่จิตใจเจ้าของบ้านนั้นไม่มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะรู้สภาวะของสังขารทั้งหลายนั้นเป็นไปตามธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ได้สมความหวังความปรารถนาอะไรในบ้านในช่องก็ดีได้เงินทองสิ่งของอะไรต่างๆก็ดีเราอยากมีมากๆขึ้นแต่มันก็ลดน้อยถอยลงไปมีบ้างไม่มีบ้างอยู่อย่างนั้นก็รู้ก็เข้าใจก็ไม่ทุกข์เลือดร้อนอะไรความหิวความกระหายความร้อนความหนาวก็เหมือนกันเป็นสภาวะของรูปขันธ์เป็นสภาวะของรูปร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่ร้อนไม่หนาวเราจะทำอย่างไรใจของเราจึงจะรู้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะพากันศึกษาพินิจพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจว่าเมื่อบุคคลที่อยู่ในบ้านไม่วุ่นวายกับบ้านของตนเองบ้านจะแปรปรวนไปอย่างไรก็ไม่วุ่นวายก็ดูแลรักษาซ่อมแปลงไปอย่างนั้นแหละนั่งนอนไปอย่างนั้นแหละมองดูแลบ้านของตนนั้นแล้วว่าบ้านของตนมันก็ไม่ใช่บ้านของตนเนี่ยเท่าเมื่อแก่แล้วก็ล่วงลับแต่ไปตายไปก็ให้ลูกให้หลานเขาอยู่ต่อไปลูกอยู่แล้วหลานลูกตายไปหลานก็อยู่ต่อไปบ้านมันมั่นคงมันทำไว้ดีก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นของใช้ของสอยอะไรอยู่ในบ้านในช่องก็เหมือนกันเราใช้ในเฉพาะยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อล่วงลับแต่ไปแล้วเราก็หมดสิทธิ์ที่จะไม่ได้ใช้สิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ทิ้งกันไปลูกหลานเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละว่าของปู่ย่าตายายของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหม่อนแม่หม่อนปัญหามาแล้วลูกหลานก็ใช้ไปเรื่อยๆเราก็ควรศึกษาเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจของภายนอกอันนี้ของภายในมาดูที่จิตใจของพวกเรากับรูปร่างกายของพวกเราเมื่อไรจิตใจของพวกเราจะศึกษารูปร่างกายที่ตนเองมาอาศัยอยู่นี้น่าเป็นไปอย่างไรตามสภาวะของเขาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาความแปรปวนเคลื่อนไหวยักย้ายผันแปรไปไม่มีที่หยุดที่ยั่งเลยเที่ยวทั้งวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราเคยศึกษาดูบ้างไหมว่าเราเกิดขึ้นมานั้นวันหนึ่งมันใหญ่เท่าไหร่มันเปลี่ยนแปลงไปตามวัยมันเท่าไหร่เราได้นึกได้คิดบ้างไหมเราควรที่จะนึกจะคิดว่าโอ้ความไม่เที่ยงความแปรปวนของรูปร่างกายเป็นไปทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีนี่เรานอนหลับอยู่มันก็เป็นไปอยู่ของมันตลอดเลยทีเดียวความไม่เที่ยงเป็นไปอยู่อย่างนั้นเราก็ควรจะพากันศึกษามันเป็นอย่างนี้เองความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นโรคนี้โรคนั่นเดี๋ยวก็หายแล้วก็เป็นโรคใหม่เกิดขึ้นแล้วเราปรารถนาได้เมื่อไหร่ไม่มีทางที่จะปรารถนาได้สมหวังอะไรเราอยู่จิตใจของเรามันอยู่อาศัยรูปร่างกายก็ต้องศึกษารูปร่างกายว่ามันเป็นไปอย่างนี้เราจะดูแลมันยังไงมันเป็นไปอย่างนี้เราคิดดูดีๆทำไมมันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเราพากันมองดูแล้วธาตุทั้งสี่ของรูปร่างกายเราจะมองเห็นว่ารูปร่างกายนี้ธาตุดินที่มันเป็นของที่ข้นแข็งนั้นกระดูกของพวกเราเนี่ยเมื่อแต่เป็นเด็กน้อยมันก็อ่อนแอมันก็สั่นๆ
เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมามันก็ยาวขึ้นมาเรื่อยมันก็แข็งขึ้นมาเรื่อยมันติดต่อกันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาหนังก็เหมือนกันร่างกายของเราเส้นเอ็นอะไรต่างๆที่มันหุ้มห่อรัดรึงตึงตากันเอาไว้มันก็ขยายมันก็ยืดออกมาเรื่อยๆเราไม่ได้คิดได้อ่านเลยว่ามันยืดเท่าไหร่มันขยายเท่าไหร่มันกล้ามเนื้อมันเป็นอย่างไรกระดูกมันเป็นยังไงเราไม่ได้คิดดูว่าโอ้รูปร่างกายนี่มันเป็นไปอยู่ทุกขณะทุกเวลาถ้าน้ำก็ดีเคยจะดื่มน้ำน้อยๆมันก็ดื่มมากกว่าเดิมเพราะร่างกายมันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอันนี้ธาตุไฟที่มันสันตะปะขีไฟยังร่างกายให้อบอุ่นไฟมันก็ต้องมากขึ้นชีระนักยีไฟร่างกายให้สุดโทมแผดเผาไหม้ร่างกายทุกวันทั้งคืนอยู่นี่แล้วก็มาดูสิเป็นมาดูธาตุไฟเนี่ยชีระนักยีแปลว่าไฟแผดเผาร่างกายให้เราร้อนไม่มีความผาสุกนี่แหละไฟกองนี้จะเป็นไฟที่จันไรที่สุดเผาไหม้รูปร่างกายของเราให้เคลื่อนไหวไปมาเกิดให้เท่าให้แก่ให้เหี่ยวให้แห้งได้เผาผมอยู่บนหัวดำๆเผาจนงอกจนขาวก็ได้เผาให้ตาฝ้าฟางก็ได้เผาให้ร่างกายสุดโทมเหี่ยวแห้งแล้วมันเผาทั้งวันทั้งคืนไหมเรามาดูสิไฟนี่มันเผาทั้งวันทั้งคืนแล้วนอนหลับมันก็เผาอยู่อย่างนั้นแหละก็ไหม้อยู่อย่างนั้นเลยทีเดียวเพิ่นได้เล่าว่าไฟแผดเผาร่างกายให้สุดโทมไม่อยู่ในคงที่ได้เพิ่นให้ศึกษาพระพุทธเจ้านี่ไฟกองนี้เราก็มาคิดดูแล้วมันไหม้อยู่ทุกคนแล้วมันเกิดขึ้นมามันไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันถูกไฟเผาอยู่อย่างนี้อันนี้ปริทัยหักขิคือไฟลุ่มร้อนในจิตในใจเห็นไหมบางคนมันลุ่มร้อนกุ้มใจใช่ไหมวุ่นวายไปหมดในจิตใจไม่มีความผาสุกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอ้าวอีกแล้วไฟกองนี้ก็เผาจิตเผาใจของคนมันไม่เผาร่างกายแต่เผาจิตใจก็ไฟคือราคะโทสะโมหะไฟสามกองพุ่นมันก็เรียกออกมาย่อยขยายออกมาแต่เราก็มาคิดถึงไฟเนี่ยมันไหม้มันไปไหม้ที่จิตใจอย่างเดียวเห็นไหมรุ่มร้อนจิตใจเครียดเกลียดโกรธอะไรต่างๆนอนไม่หลับเลยกินยานอนหลับเท่าไรไม่ก็จะไม่หลับนั่นทำไมมันเป็นยังนอนไม่หลับนะมันไหม้หัวใจเรามาดูไฟไหม้เรามาดูเวลาเราคิดอะไรถ้ามันคิดนานมันก็ไหม้นานเห็นไหมคนมีความโกรธความเกลียดมันโกรธเกลียดขึ้นมานานมันก็ไหม้หัวใจนานอยู่นั่นนะวุ่นวายถ้ามันโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองร้องห่มร้องไห้มันก็ไหม้เผาอยู่หัวใจอย่างเดิมทุกโศกคิดอะไรติดอยู่อะไรทั้งแบบไม่เผาอยู่ที่นั่นเลยทีเดียวเรียกว่าอุปทานมันจะเรียกว่าอุปทานมันขยายมาเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันบุคคลยึดอะไรต่างๆถ้ามันยึดนานๆมันก็ทุกข์นานมันไม่นานไม่ใจความโศกเศร้าโศกาอดูลมูลหมองร้องห่มร้องไห้น้ำตาฟูมฟองนองเนตรจะเพิ่นว่าโสเกหิปริเดวิหิดุขิหิโดมนัสเซหิอุปายาเซหิภาษาบาลีเพิ่นว่าอย่างนี้บัดนั้นความโศกเศร้าโศกาลุนมุนหมองร้องห่มร้องไห้น้ำตาฟูมฟองนองเนตรไม่มีความผาสุกมันจะให้ร่างกายมันให้มันออกมาจิตใจมันทุกข์มันความโศกเศร้าอัดอั้นตันใจคับแค้นใจไม่มีความผาสุกเรียกว่าปฏิไทหักขิไฟไหม้หัวใจนี่แหละบุคคลใดที่ไม่รักษาไม่ดับมันก็จะไหม้อยู่ไหม้เป็นหลายปีเลยทีเดียวก็ได้งั้นมันไหม้พวกเรามาเนี่ยมันจะเกิดมาเนี่ยบุคคลใดโกรธนานเท่าไหร่มันก็ไหม้นานเท่าไหร่มันได้แค้นนานเท่าไหร่ก็นานท่านพวกได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวียนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งไหม้นานเท่านั้นน่ะไหม้จิตใจของคนทุกข์ยากลำบากอยู่คนเดียวหน้าเหี่ยวหน้าแห้งอยู่เห็นไหมมันไหม้จริงๆมันน่าชื่นหรือมันน่าเหี่ยวน่าแห้งมันไหม้ใจของคนมันมาเอาร่างกายให้เหี่ยวแห้งไปด้วยเลยเทียวไหม้ที่ใจมันไม่น่าจะเหี่ยวแห้งแต่มันเหี่ยวแห้งไปด้วย
ก็เหมือนบุคคลที่ไม่ดีอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ทำให้บ้านสกปรกรกรุงรังไปหมดเลยผุพังไปก็ไม่ซ่อมเลยบ้านมันไม่น่าอยู่น่านั่งน่านอนเลยนี่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเจ้าของบ้านมันไม่ดีมันรักษาบ้านไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเพราะเจ้าของบ้านมันสกปรกเจ้าของบ้านมันไม่ดีไม่รักความสะอาดชั้นใดก็ดีร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเรานั้นมันโศกเศร้าโศกาดุลมูลหมองอยู่มันทุกข์อยู่มันกระทําให้รูปร่างกายนี้เหี่ยวแห้งสลุดทรุดโทรมไปยิ่งเฒ่ายิ่งแก่ง่ายยิ่งหัวงอกง่ายยิ่งฟันหลุดง่ายยิ่งหน้าตาเหี่ยวแห้งเข้าไปง่ายเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปร่างกายก็สลุดทรุดโทรมเจ็บป่วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันใจมันมาเป็นอย่างนี้มันมาอยู่ก็เหมือนบุคคลที่อยู่บ้านจิตวิญญาณของพวกเรากับรูปร่างกายก็เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะศึกษาว่าโอ้มันถูกไฟเผาเนี่ยปรินามมัคคิก็คือไฟช่วยย่อยอาหารการกินมันก็ยังดีหน่อยมันบังคับเป็นเหงื่อเป็นยังบังคับเรื่องการกินอาหารบังคับเหงื่อให้ออกให้ร่างกายมันเบาตัวนี้ก็พอทุเลาไปบังคับให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเพื่อให้ร่างกายมันทรงได้เราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาดูไฟทั้งสี่กองนี่ลองดูมันเป็นยังไงทั้งสี่กองนี่มันเผาทั้งวันทั้งคืนจริงไหมพระพุทธองค์ทรงสอนตัดไว้แล้วเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนหนึ่งไม่มีสองเลยตัดออกไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธองค์นั้นสอนสัจธรรมเป็นของจริงตั้งอยู่กับโลกนี่ไม่มีใครจะแซงได้ไม่มีใครจะว่าพระองค์สอนไม่ถูกต้องได้ท่านสอนหลักธรรมชาติของจริงที่ถูกต้องเรียกว่าสัจธรรมถ้าตัดออกไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงตัดเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงรู้แก้งโลกรู้สัตว์ทุกสภาวะของโลกพระองค์จึงพ้นจากโลกไปจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดกับโลกเหมือนอย่างพวกเราพวกเรานี้มันยังไม่รู้มันก็ต้องศึกษาเราไม่ต้องวุ่นวายอะไรการศึกษาธรรมะค่อยเป็นค่อยไปค่อยสอดส่องค่อยมองค่อยศึกษาหาวิชาความรู้ค่อยปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละเหมือนบุคคลเดินไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะไปได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวการปฏิบัติการทำสมาธิการฝึกฝนอบรมนั่งตอนเช้าตอนค่ำหรือมีช่องว่างเวลาไหนแล้วก็ปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองไปเรื่อยหากเรียกว่าบุคคลไม่มีความเพียรสืบเนื่องกันเดียวไม่ขาดสายอันนี้พวกเราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าโอ้รูปร่างกายของพวกเรานี่เป็นอย่างนี้เองจิตใจของเรานี่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายมันนี้เรามาคิดถึงธาตุลมมันเนี่ยลมพัดขึ้นเบื้องบนเราคิดดูรูปร่างกายของพวกเราเงื่อนพัดขึ้นไปแล้วมันเวียนหัวมันอาเจียนมันล้มลงนะเนาะนี่มันมีโทษอีกละลมอะไรลมพัดลงเบื้องต่ำมันผายลมเออมันก็ยังค่อยชั่วหน่อยลมพัดไปตามตัวพัดไปตามเส้นโลหิตพัดเลือดไปตามตัวเนี่ยอ้าวลมนี่กับจะวิ่งอยู่รอบตัวอะไรทีเดียวนี่ดูลมอยู่ในช่องว่างมันช่องปากช่องหูก็ดีช่องจมูกนำมาดูลมอย่างนี้ลมพัดขึ้นมึงตามพัดไปตามตัวพัดอยู่ในท้องในไส้ของคนเห็นไหมบางทีลมอยู่ในท้องเนี่ยถ้ามันในผายเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีโทษเป็นว่าโอ้ลมเนี่ยมันวิ่งอยู่อย่างนี้เองมันแน่นท้องนะมันไม่ผายลมมันต้องเก็บท้องแล้วมันก็จะตายอีกแหละมีโทษนั่นวิ่งอยู่อย่างนี้ลมลมพัดไปตามตัวลมระบายหายใจเขาออกมันเราอยู่กันอย่างไรทุกวันนี้เรายืนเดินนั่งนอนเราไปโน่นไปนี่เหยียดแข้งเหยียดขาพูดจาปราศัยกินโน่นกินนี่เราอาศัยอะไรเราอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกมันมีอยู่แต่เราก็ไว้ใจว่าบางคนก็คิดนู่นชิดปีนู่นปีนี่จะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลจะปฏิบัติจะทำคุณงามความดีนัดวันประกันพรุ่งปีนู่นปีนี่อยู่เพื่อนถือว่าเป็นคนประมาทในชีวิต
ไม่รู้จักปัจจุบันนะธรรมเราคิดคาดหมายไว้เห็นมองบุคคลเขาคิดคาดหมายไว้ว่าปีนู้นปีนี้มันตายไปก่อนใช่ไหมมันไม่ได้ทำเลยไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะไว้ใจได้ยังไงล่ะลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าเนี่ยมันเรียกว่าคนอ้วนคนผอมคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวไหมสูงว่าคนเป็นทหารหันตำรวจให้จะแข็งแรงแค่ไหนคนจะไม่แข็งแรงก็ดีนั่นเราไว้ใจได้ไหมไม่ได้ใช่แล้วเนี่ยเราอาศัยแค่นี้เองเราเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วพูดเราจาเนี่ยกินน้ำกินอาหารการกินอยู่ทำการงานต่างๆมันอาศัยซึ่งลมลมมันพัดพาอยู่มันปะมันเป่าอยู่มันเข้ามันออกอยู่มันเดินไปนั่นเดินไปนี่ทำนั่นทำนี่อยู่พูดคุยกันอะไรต่างๆมันอาศัยลมดูคนเดินไปนั่นเดินไปนี่แต่ละคนละคนนะเขาอาศัยลมทั้งนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีลมเนี่ยเขาไม่เดินให้เราดูแล้วเนี่ยก็ไปดูสิเนี่ยเราดูตั้งแต่คนอื่นเขาตายวะตนเองไม่คิดว่าตนเองจะตายเลยนั่นเรียกว่าคนประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนให้ระลึกถึงมรณานุสติคือระลึกถึงความตายเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหน้ามองหลังว่าวันนี้เราได้อะไรได้คุณงามความดีอะไรบ้างมีรูปร่างกายอยู่เราอาศัยเขาอยู่เหมือนบุคคลยืมเงินมากู้เงินมาจากธนาคารนี่แหละกู้มาแล้วต้องไปค้าขายหากำไรมันถ้าเรามาไหว้เฉยๆเรากินมันก็หมดสิมันก็ไม่มีอีกที่ต่อไปท่านใดก็เดียวรูปร่างกายเมื่อได้มาก็เหมือนกันถ้าเราไม่ขยันขันแข็งเอาไปสร้างคุณงามความดีแล้วมันมีประโยชน์มีคุณค่าอะไรมันจะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยดังฉะนั้นทุกคนที่มีความตั้งใจให้เป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพวกเราแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือว่าสร้างสรรพัฒนาตนเองนี้ให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ในชีวิตจะให้มันคุ้มค่าที่สุดว่าเรามาปฏิบัติมาเอาคุณงามความดีเนี่ยจะทำบุญทำทานการกุศลก็ดีมากน้อยเพียงใดหรือรักษาศีลได้น้อยข้อมากข้อเพียงใดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้เพียงใดก็ตั้งใจอยู่เมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิมาพินิจพิจารณาเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหลายนี้เพื่อจะแก้ไขปวดเปื้องความรุ่มร้อนความทุกข์อยู่ในใจของตนเองนี่ได้วันหนึ่งได้แค่ไหนแก้ไขอะไรได้บ้างเราก็ขยันขันแข็งอยู่อย่างนี้นี่เราขยันขันแข็งปฏิบัติอยู่มันก็สามารถที่จะทำให้เราก้าวหน้าไปได้สามารถผ่อนคลายความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาอดุลมุนหมองในจิตใจไปได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ดีเหมือนบุคคลที่ซักผ้ามันสกปรกซักไปเรื่อยๆเช็ดถูไปเรื่อยๆซักไปเรื่อยๆซักฟอกไปเรื่อยๆมันก็ค่อยขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ้าแม้เราเช็ดถูบ้านก็เหมือนกันเราเช็ดถูไปเรื่อยๆเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยมันก็สะอาดไปเรื่อยๆแม้ร่างกายของเราสกปรกก็เหมือนกันถูกของสกปรกต้องอาบน้ำต้องเช็ดต้องถูต้องทำความสะอาดมันก็จะสะอาดไปได้ชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อมันทุกข์มากมากแล้วเราก็ได้แสวงหาลากเงาข้อมูลค้นคั่วหาเหตุหาผลมันถ้ามันทุกข์อะไรมาทุกข์มากเหลือเกินแท้จิตใจมันทุกข์มากอะไรแล้วต้องค้นหาเหตุหาผลหลังเงาข้อมูลต้นขั้วที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นคือมาจากที่ไหนพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้ต้องค้นหาเหตุหาผลให้ได้พอรู้จักเหตุมันเหตุนี้มันก่อทำให้เกิดทุกข์มาแต่ที่ไหนแท้ๆมันทุกข์อยู่เนี่ยใครจะทุกข์กับอะไรเราจะทุกข์จิตใจของเรานี่ทุกข์กับอะไรบ้างเราก็ต้องมาศึกษามาพิจารณาโอ้มันทุกข์กับสิ่งนี้นี่สิ่งนี้มันเป็นอะไรค้นเข้าไปอีกมันเป็นอะไรมันทุกข์กับคนก็ดีทุกข์กับสัตว์ก็ดีทุกข์กับบ้านกับช่องกับเงินกับทองกับรถกับเรือกับอะไรทุกอย่างเพิ่นให้ค้นหาเหตุมัน
เหตุทำให้เกิดทุกข์มันคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักเหตุมันเมื่อไหร่แล้วดับทุกข์ไม่ได้เพราะเราดับที่ปลายเหตุมันระดับที่ปลายเหตุมันไม่ดับจริงๆดับทุกข์นี่มันก็ดีว่าบรรเทาเฉยๆดับเหมือนกับนายแพทย์ตรวจโรคภัยไข้เจ็บในสะพานร่างกายของคนเห็นว่ามันเป็นไข้มันหนาวมันเป็นไข้มันเจ็บมันปวดไปหมดแต่รากเหง้าของโรคมันต้นขั้วมันอยู่ที่ไหนต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนตรวจไม่รู้เรื่องก็ต้องกินยารักษาฟุ้งออกไปเลยทีเดียวตามอาการที่มันมีอยู่มันก็ไม่หายก็เหมือนกับมีดถูกขาหรือถูกที่ใดมันเจ็บเป็นแผลนี่นะนั่นเป็นไข้แล้วก็เป็นกินยาแก้ไข้กันเป็นหนาวไปกินยาแก้ไข้แก้หนาวมันปวดเมื่อยไปกินแก้ปวดเมื่อยไม่ได้รักษาแผลเลยมันก็ไม่หายสักทีทีเพราะต้นเหตุมันอยู่ที่แผลเราไม่ได้ไปความสะอาดแผลเย็บแผลให้ดีเอายาใส่ที่แผลพันแผลให้ดีๆรักษาไม่มีขวงสกปรกเข้าไปถูกแผลแผลไม่อักเสบเมื่อรักษาแผลนั้นผ่อนคลายหายลงไปจากแผลแล้วเรื่องไข้มันหายเองอาการต่างๆรอบมันหายเองนั้นก็เรียกว่านายแพทย์นั้นฉลาดรักษาโรคถ้าหากนายแพทย์ไม่ฉลาดไปรักษาแต่อาการภายนอกโรคมันไม่หายฉันใดก็ดีพวกเราก็เหมือนกันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเราไม่ได้ค้นหาร่างเงาข้อมูลว่าใจมันยึดอยู่เดียวมันทุกข์อยู่เดียวมันมาจากที่ไหนจริงๆเราไม่ได้ค้นเข้าไปดูอย่างนั้นมันจะเห็นต้นเหตุมันได้ยังไงมันไปติดอยู่ยังไงมันขัดข้องอะไรมันทำอะไรมาทำให้มันทุกข์จิตใจมันหลงไปยึดหรือมันของสิ่งนั้นมาทำให้เกิดทุกข์ของสิ่งนั้นแสดงอาการต่างๆแปรปรวนไปไม่สมใจหวังของตนเองหรือทำให้เกิดทุกข์ตรงนี้เราก็ไปดูตรงนี้สิปะนี่เราต้องค้นเข้าไปให้ได้ตามใดที่เราค้นเข้าไปไม่ได้เนี่ยเราก็ดับทุกข์ไม่ได้เหมือนเราปฏิบัติกันมานี่นะเรายังดับทุกข์ไม่ได้เราก็พยายามแต่ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งใจอยู่นี่มีความเพียรอยู่ต้องปลุกตนเองภูมิใจตนเองกำลังเดินทางอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ในชีวิตของเราจะเอาให้ได้ดีกว่าชาติที่แล้วมาเกิดในชาตินี้จะให้ดีกว่าให้มีสติปัญญาดีกว่าเฉลียวฉลาดกว่าระงับดับทุกข์ให้ได้มากกว่าให้สบายมากขึ้นเหมือนกับคนรักษาโรคไม่หายให้มันสนิทไม่โรคนี่กำเริบขึ้นมาอีกในนี้โรคจิตใจโรคกิเลสมันเป็นโรคที่ละเอียดที่สุดเลยทีเดียวการกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติปัญญาก็เหมือนอย่างหยาบก็ต้องใส่ความหยาบต่อปฏิบัติเดินโยกมนั่งสมาธิต่อสู้อย่างกลางนี้มันสงบมาดีแล้วก็มาพินิจพิจารณาอีกจิตสงบแล้วรู้สึกมีความสุขมันพิจารณาเรื่องกิเลสละเอียดยิบยับค้นคั่วหาเหตุหาผลเป็นเรื่องละเอียดมันก็ต้องใส่ปัญญาที่ละเอียดละออถึงก็ไปสอดส่องมองดูรากเหง้าข้อมูลของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรายึดอะไรมันเราหลงอะไรเราติดอะไรเราจึงได้มาเวียนว่ายตายเกิดมารับภาระอีกอย่างนี้เรานำภาระมาก็ไม่วุ่นวายอะไรละเรารู้จักแล้วว่าเราตั้งใจอยู่มันมีภาระก็คือมีรูปร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วต้องดูมันมีภาระกับมันยังมีภาระกับมันแล้วจิตใจของเรานั่นก็เลยมาทุกข์กับรูปร่างกายนี่เองโอ้รูปร่างกายเมื่อเรามาหลงว่าตนว่าตัวอีกอหังการมังการเราเขาเขาอีกนั่นก็เป็นอัตตามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมันก็เลยโกรธเลยเกลียดเคียดแค้นเลยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเกิดขึ้นโอ้มันเป็นหนึ่งเรื่องอย่างนี้เองใจที่มาอาศัยมันหวงแหนรูปร่างกายถ้าไม่หวงแหนมันก็ไม่ใหญ่มาถึงขนาดนี้แหละไม่ดูแลมันเราก็รักมันเราก็ดูแลมันมา
ประคบประงมมันมาปัจจัย4นะดูแลมันมาจนอิดจนเหนื่อยแล้วจนป่านนี้แล้วยังมีชีวิตต่อไปอีกเราจะดูแลมันไปอีกอยู่นี่แหละประคบประงมมันอยู่นี่อีกแหละแต่เราจะศึกษาให้รู้ให้รู้รูปร่างกายมันจะเดินไปทางหน้าได้กี่วันกี่คืนก็เราก็จะดูมันไปแล้วก็จะใช้งานมันให้คุ้มค่ารูปร่างกายเนี่ยรูปร่างกายนี่เอามาใช้งานจริงๆมาปฏิบัติความดีมันจิตใจของเรานี่เราก็จะฝึกจิตใจของเราที่มาอาศัยอยู่เนี่ยฝึกเจ้าของบ้านนี่ให้ดีที่สุดบ้านจึงจะสะอาดจะหมดจดหลังเล็กๆก็น่าอยู่ในบ้านที่สะอาดเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยน่านั่งน่านอนน่าสบายไม่ว่าที่หลังใหญ่ถ้าหลังใหญ่มันสะอาดมันก็สบายเหมือนกันชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเรานั่นคือมันกันถ้าจิตใจมันดีแบบนี้จิตใจมีความสุขมันก็จะพยุงร่างกายนี่เป็นไปตามสภาวะของสังขารแต่จิตใจของเรานั้นก็จะสบายแต่รูปร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาแม้เราจะควบคุมดูแลมันไม่ได้สมใจหวังก็แล้วแต่มันจะเหี่ยวจะแห้งก็ดีหัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนแก้มตอบไปลุกกระโอยนั่งกระโอยซักไม่เท่าสี่ขาเข้าไปว่าสามขาสี่ขานะบางคนบางบุคคลนี่ลุกไม่ได้แล้วมีแต่นั่งกับนอนเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่เขาเอาไปมาเนี่ยลุกนั่งไม่ได้ในแต่นอนนะอยู่กับลมหายใจเขาออกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วกันจิตใจของเรานี้มันจะเห็นรูปร่างกายเป็นอย่างนั้นล่ะมันจะคิดยังไงมันไปไม่ได้ล่ะมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สมหวังอย่างนี้มันจะวางยังไงมันจะปล่อยยังไงมันจะทิ้งยังไงมันจะละยังไงตรงนี้แหละผู้ที่ปฏิบัติหลวงปู่ก็ดีหลวงตาก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ท่านปฏิบัติบางท่านบางองค์ถ้าไม่จับลุกนั่งท่านก็นั่งไม่ได้ท่านได้แต่นอนอยู่ถามท่านว่านอนอยู่อย่างนี้มันสบายไหมหลวงปู่สบายสบายเรามาคิดดูว่าแล้วท่านสบายอะไรลุกนั่งได้ไหมลุกนั่งไม่ได้แต่นอนอยู่นี่สบายท่านสบายสบายที่ใจรูปขันธ์รูปร่างกายนั้นท่านรู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมชาติของมันไม่ใช่สามารถที่ควบคุมดูแลให้สมใจหวังของตนว่าเป็นของตัวจริงๆนั่นที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็สบายที่ใจของท่านท่านบอกว่ามันสบายแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนไปนอนที่ไหนจะใส่รถไปที่ไหนท่านว่ามันก็สบายอยู่อย่างเดิมท่านว่าอย่างนี้ในหน้าเราอยากได้อย่างนั้นสิที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่มันจึงจะไม่วุ่นวายไฟมันจะไม่ไหม้ใจของเราเพราะใจของเรามันรู้ว่ารู้รูปขันธ์รู้รูปร่างกายแล้วเป็นไปตามสภาวะเรียกว่าธรรมดาของสังขารพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราศึกษาว่าตั้งแต่พระพุทธองค์ยังไม่มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ดีก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธองค์มาบังเกิดขึ้นในโลกจนบำเพ็ญตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละรูปร่างกายเนี่ยพระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วนาน 2,547 ปีนี้แล้วยังเหมือนอย่างเดิมอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แหละรูปร่างกายนี่จะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามาคิดดูเราพวกเรานี่ไม่รู้เกิดกี่ชาติละ 2,000 กว่าปีมานี่นะบำเพ็ญกันเรามีคุณงามความดีที่เราจึงอยากบำเพ็ญเรามีทุนเก่าอยู่แล้วอีกสุดสงสมณเณรก็มีทุนเก่าอยู่แล้วจึงได้มาบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาบ้านใกล้บ้านไกลที่ไหนก็ตามมีบุญบารมีอยู่แล้วเคยสั่งสมไว้เราจะเพิ่มเติมมันเนี่ยเรามาเพิ่มเติมมาสร้างให้มันดีขึ้นแล้วก็ภูมิใจที่นะไม่ต้องคิดอะไรอวรกับเขาพวกเขาที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่มาช่างมันเถอะเป็นเรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์จึงสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะโกหินาโถปโรชิยาจะพึ่งใครแล้วเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ต้องมาพึ่งตนเองที่มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมบุญกรรมกุศลคุณงามความดีรักษาศีลภาวนา
วลาจะแก้ไขกิเลสก็เหมือนกันได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วศึกษาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยตนเองไม่มีคนอื่นที่จะแก้ไขกิเลสในหัวใจของเราได้เป็นหน้าที่ของตนอีกซะด้วยการค้นคว้าหาเหตุหาผลก็เป็นหน้าที่ของตนอีกเหมือนกันที่จะดับทุกข์ตรงนี้สิเหมือนบุคคลยืนอยู่ในที่ร้อนเขาก็แสวงหาเดินเข้าร่มงั้นบุคคลอยากดื่มน้ำก็แสวงหาน้ำนั่นเป็นอย่างนี้การแสวงหาแก้ทุกข์พ้นทุกข์เป็นเรื่องของตนเองเราคิดดูสินั่นแหละเพิ่นว่าจะแก้ไขก็เป็นเรื่องของตนเองเป็นคนแก้ไขจะเข้าใจก็เป็นเรื่องของตนเองเข้าใจยังสรุปแล้วว่าวิญญูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเองใครมีความทุกข์ความสุขแค่ไหนตนเองนั่นแหละเป็นคนรับรู้เป็นคนสัมผัสเป็นคนเสวยอารมณ์อยู่ในจิตใจว่าเราทุกข์มากทุกข์น้อยตนเองเป็นคนรู้ไม่มีคนอื่นที่จะรู้ได้เท่าตนเองนะอยู่ตรงนี้แหละบัดนี้ตนเองเป็นผู้รู้พุทธองค์จึงว่าวิญญูชนรู้ด้วยเฉพาะตัวสุขทุกข์รู้ด้วยเฉพาะตัวเองว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์สุขมากสุขน้อยก็ดีสุขมากๆแค่ไหนก็ดีเป็นหน้าที่ของตนเองจะเป็นคนที่สัมผัสคนรู้เองอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่จะสัมผัสได้ด้วยตนเองการประพฤติปฏิบัติเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาคิดดูแล้วว่าบางทีภิกษุสามเณรบวชในพุทธศาสนาอยู่แต่ญาติโยมบางทีคนที่มีสติปัญญามาบำเพ็ญที่หลังมาเข้าวัดเข้าวาที่หลังฟังเทศน์ฟังธรรมเข้าใจก่อนคือบรรลุพระโสดาบันบุคคลก่อนอย่างนี้ถ้าเรามาคิดถึงคุณภาพมันคุณภาพพระศาสนาถ้าบุคคลใดบรรลุพระโสดาบันบุคคลก่อนนะเป็นญาติเป็นโยมแต่พระยังไม่ได้บรรลุแต่ท่านรักษาศีลปฏิบัติท่านอยู่คุณภาพของคุณงามความดีก็โยมก็มีเหนือกว่าสิผู้ใดบรรลุพระโสดาบันบุคคลถ้าบรรลุสกิทาคามีก็ยิ่งได้ฐานะสูงกว่าอารมณ์เยือกเย็นกว่าพระอีกเช่นด้วยกว่าพระเนนอีกเช่นด้วยเพราะอะไรเพราะมีคุณธรรมเนี่ยถ้าพระถ้าท่านได้ก็เหมือนกันพระเล็กพระน้อยพระหนุ่มพระน้อยก็เหมือนกันบวชในพุทธศาสนาไม่ว่าแต่พระเฒ่าพระแก่หลวงปู่หลวงตาอะไรถ้าหากท่านมีคุณธรรมมีคุณงามความดีนะท่านมีความสุขต่างกันเลยทีเดียวผู้บวชก่อนยังไม่มีความสุขก็มียังวุ่นวายอยู่บวชที่หลังเขามีจิตใจเขาเยือกเย็นแช่มชื่นเบิกบานเพราะอะไรเพราะมีคุณธรรมนะมันเป็นอย่างนี้แล้วต้องถือเอาตรงนี้สมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันผู้บวชที่หลังก็บรรลุก่อนโยมบางคนมาเข้าวัดที่หลังหมู่ก็ได้เห็นธรรมก่อนผู้เข้าก่อนก็มีก็เรามาดูตรงนี้แหละบุญบารมีของใครที่สร้างสมอารมณ์มาไว้ตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมาเรามาต่อคุณงามความดีเพิ่มบุญบุญบารมีของตนในชาติต่อมาเพื่อจะทำให้ตนเองนี้มีสติปัญญาแก่กล้าสร้างอินทรีย์นี้ให้แก่กล้าสัทธินทรีย์มีศรัทธาเต็มเปี่ยมที่จะปฏิบัติวิริยินทรีย์มีความเพียรที่จะปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอยู่ปฏิบัติเอาคุณงามความดีสัทธินทรีย์สร้างสติให้ระลึกเร็วรู้เร็วสมาธินทรีย์จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้หนักแน่นมั่นคงไม่งอนงันคอนแคนหลงไหลไปกับสิ่งต่างๆมันปัญญินทรีย์ปัญญาใหญ่รอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงตัวนี้แหละตัวจะแก้ทุกข์ก็คือตัวของปัญญินทรีย์ปัญญาพลังที่จะมีกำลังที่สุดที่จะถอดถอนกิเลสนะครับดับความร้อนในจิตใจของพวกเรานี่ให้ล่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาได้เหมือนยังหลวงปู่ที่บรรลุมาได้นั้นได้กล่าวมานั้นแม่องค์อื่นก็เหมือนกันถ้าหากท่านได้แม้ท่านยังไม่ได้นอนท่านก็คงจะสุขยืนเดินนั่งนอนไปนั่นไปนี้สบายอยู่แต่ท่านก็จะมีความสุขเพราะท่านได้ของดีของดีนั่นคืออะไรก็คือพุทโธมันพุทโธกับผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ผู้ชื่นชื่นผู้เบิกบานเนี่ยตรงนี้แหละเราแสวงหาพุทโธมันเมื่อไหร่เราจะได้พุทโธเป็นที่พึ่งของเราก็เมื่อนั่นแหละเราจึงจะได้พ้นทุกข์ไปได้จึงจะหมดกิเลสไปได้จึงเรียกว่าพุทโธ
เป็นผู้ตื่นอยู่เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาเรื่องการฝึกฝนอบรมของพวกเราที่จะชำระกิเลสให้หมดจดจางลงใจด้วยความภาคความเพียรการปฏิบัติของพวกเรานั้นก็ขอยุติการอธิบายธรรมะไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทำความสงบอยู่ให้มันสงบนิ่งอยู่ดูมันสุขไหมไม่คิดอะไรมันสุขไหมไม่วุ่นวายกับอะไรมันสุขไหมมันอยู่ว่างๆมันสบายไหมดูที่ใจของเรานี่ให้มันอยู่กับตัวนี่แหละอย่าให้มันไปที่ไหน